พบกับนกยุงกินวิถีอีสานนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาชมต้นกระท่อมนะคะเนาะที่นกเอามาจากใต้นะคะอันนี้ก็อีกต้นนึงนะคะที่เอามาปลูกแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะมาชมพร้อมสายฝนนะคะอยู่บ้านนกตอนนี้นี่ฝนตกตลอดค่ะพายุเข้านะคะอยู่ที่ระยองฝนตกตลอดเลยพายุเข้านะคะมื้อนี้นกปิดร้านนกอ่ะอยู่บ้านนะคะก็พามาชมใบกระท่อมที่เคยปลูกไว้นะคะเนาะแต่ว่าอยู่สวนนี้นะคะนี่ก็คืออยู่ในบ้านค่ะมีนกปลูกไว้หลายต้นอยู่ในบ้านนะคะมาชมพร้อมสายฝนนะคะวันนี้นี่ค่ะใบกำลังแตกยอดอ่อนค่ะใบกำลังแตกยอดอ่อนนี่ค่ะส่วนใบแก่ๆนี่นกเด็ดออกไปได้ไวเดี๋ยวได้ค่ะเนาะเพราะว่าเอาไปตากแห้งเอาไว้ถ้าไปเห็ดเป็นชาค่ะตัวนั้นนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะแตกใบอ่อนก็จะประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นนึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะช่วงโค้นของเขาก็เริ่มใหญ่แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะความเจริญเติบโตมาเบิ่งพร้อมสายฝนนะคะบ้านนกฝนตกด้วยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ฝนตกแล้วนะคะนี่ฝนตกแห้งแล้วด้วยค่ะนี่มาพร้อมกับสายฝนนี่ค่ะนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะกับประมาณนี้นะคะดูค่ะสายฝนโปรยปลายนี่ค่ะอยู่บ้านนกพายุเข่านะคะนี่ค่ะลมแรง